อาจารย์บอกจะสอนผ่านคลาสรูมคลาสรูมอะไรใช้งานยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับดร.ชัวสวัสดีครับผมครูเป้งจากดร.ชัว Channel ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน Google Classroom นะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงนะครับเริ่มแรกแล้วนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ก่อนนะครับโดยไปที่ App Store หรือPlay Store นะครับแล้วแต่ระบบปฏิบัติการที่เราใช้อยู่นะครับผมใช้ iOS นะครับผมจะเข้าไปที่ App Store จากนั้นนะครับทำการค้นหาแอปพลิเคชันครับพิมพ์คำว่า Classroom นะครับเราจะเจอแอปพลิเคชันชื่อว่า Google Classroom ครับให้ทำการดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทำการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยครับนี่คือหน้าจอหลักนะครับของแอปพลิเคชัน Google Classroom นะครับโดยการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับให้ทำการกดที่ปุ่มเริ่มต้นการใช้งานครับจากนั้นทำการซิงค์อีเมลที่เรามีอยู่นะครับซึ่งอีเมลที่ใช้ต้องเป็น Gmail เท่านั้นนะครับผมมีอีเมลอยู่แล้วนะครับผมทำการซิงค์อีเมลได้เลยนะครับโดยคลิกที่อีเมลดร.ชัวจากนั้นนะครับระบบจะทำการซิงค์อีเมลของเรานะครับให้ล็อกอินเข้าใช้งาน Google Classroom นะครับ Google Classroom จะถามว่าต้องการส่งการแจ้งเตือนของคุณหรือไม่นะครับให้กดอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนผมแล้วผมกดอนุญาตครับการเข้าใช้งานในฐานะนักเรียนนะครับสำหรับ Google Classroom นะครับให้เราไปที่เครื่องหมายบวกอยู่ที่มุมด้านล่างขวามือนะครับแล้วเลือกที่เข้าร่วมชั้นเรียนครับจากนั้นนะครับในส่วนของรหัสของชั้นเรียนนะครับให้เราเอารหัสที่อาจารย์เขาให้มานะครับรหัสชั้นเรียนที่อาจารย์เขาให้มานะครับมากรอกลงแล้วกดปุ่มร่วมชั้นเรียนนะครับหลังจากที่กรอกรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนเสร็จแล้วนะครับให้กดที่คำว่าเข้าร่วมชั้นเรียนที่มุมบนด้านขวามือครับโอเคนะครับผมเข้ามาในชั้นเรียนแล้วนะครับที่เมนูด้านล่างนะครับจะมีสตรีมมีงานของชั้นเรียนและมีผู้คนใช่ไหมครับมีอยู่3เมนูนะครับในส่วนของสตรีมจะเป็นเหมือนฟีดนะครับฟีดใน Facebook นะครับจะอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดในคลาสนะครับงานของชั้นเรียนจะเป็นส่วนของงานทั้งหมดที่อาจารย์เขามีอยู่นะครับในวิชานี้เนี่ยจะมีจุดประสงค์รายวิชานะครับมีหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่อาจารย์เขาแอดเข้าแล้วนะครับอาจจะมีหน่วยการเรียนรู้ที่2ที่3ที่4แล้วแต่อาจารย์เขาจะเพิ่มเข้าไปนะครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของผู้คนก็จะบอกว่าใครเป็นครูในคลาสนี้นะครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีใครบ้างนะครับจะบอกในนี้นะครับผมมาในส่วนของงานชั้นเรียนแล้วกันนะครับงานของชั้นเรียนนะครับในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับผมกดเข้าไปที่ใบความรู้อาจารย์ก็จะมีหัวข้อว่าใบความรู้ที่1เรื่องอะไรนะครับผมแล้วก็จะมีคำอธิบายไปนะครับจากนั้นนะครับหากในส่วนของใบความรู้นี้เนี่ยมีไฟล์แนบอยู่เราก็จะเห็นไฟล์แนบนะครับการดูไฟล์แนบดูยังไงก็แค่กดเข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งไฟล์แนบเนี่ยอาจจะเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word นะครับเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับแล้วแต่อาจารย์เขาจะสร้างนะครับผมนะครับก็จะมีเนื้อหาที่อาจารย์เขาแนบมาให้เราศึกษานะครับเราก็เปิดสไลด์แล้วก็อ่านไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับการใช้งาน Google Classroom นะครับเบื้องต้นขั้นพื้นฐานนะครับมีการใช้งานอยู่แค่นี้นะครับผมในส่วนของการใช้งานในเรื่องของการส่งงานอาจารย์เขาให้งานเราจะส่งงานยังไงนะครับผมจะอธิบายในคลิปต่อไปครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์
กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ